รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกว่างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมกันทางต่อไปท่องโลกใบใหญ่ The First Ultimate The First Ultimateสนับสนุนรายการโดย Emma by AXA จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต V Skin Care Expert Protection Sun Skin SPF 50 PA บวกบวกบวกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับวันนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางมาที่แถวๆถนนโชคชัย4กันครับถนนเส้นนี้ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีผู้คนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นถนนเส้นที่เชื่อมถนนสำคัญหลายสายเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญคือเต็มไปด้วยของกินสุดอร่อยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับผมเช่นเคยครับอยู่กับน้องไมเคิลคนนี้ครับผมซึ่งหลายๆคนนะฮะอาจจะสงสัยแปลกใจนะครับว่าทำไมวันนี้ไมเคิลมาคนเดียวนะฮะน้องเพชรหายไปไหนครับผมคำตอบง่ายๆครับน้องเพชรไม่มาทำงานครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้น้องเพิ่นคนนี้ครับจะพาคุณผู้ชมครับผมไปเที่ยวไปหาของอร่อยครับผมในถนนโชคชัย4ครับผมไปกันเลยครับโชคชัย4จัดเป็นชุมชนอาศัยขนาดใหญ่ของกรุงเทพตอนเหนือโดยในอดีตเป็นเพียงหนึ่งในซอยย่อยของถนนลาดพร้าวเท่านั้นครับแต่ในช่วงระยะเวลาไม่กี่สิบปีโชคชัย4ก็กลายมาเป็นอีกหนึ่งย่านที่มีความเจริญเป็นอย่างมากของกรุงเทพมหานครครับที่โชคชัย4นะครับนอกจากจะมีพวกร้านอาหารมีคาเฟ่ชิคๆให้เราไปแล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายๆบริการครับผมซึ่งตอบสนองนะครับไลฟ์สไตล์ของทุกๆคนนะครับที่แตกต่างกันนะครับอย่างที่เราอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่ที่นี่คือ Back Home Dog Service นะครับผมก็คือโรงแรมของน้องหมานั่นเองนะฮะซึ่งนะครับที่นี่นะครับได้การตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่เคยมาใช้บริการนะครับผมคราวนี้อยากรู้แล้วว่าข้างในมีบริการอะไรบ้างนะฮะเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงไปครับเดี๋ยวพาไปคุยกับเจ้าของร้านครับผมเสื้อคุ้นๆเสื้อคุ้นๆเอ้าคุณเพชรอะไรเนี่ยคุณโดดงานมาคุยกับสาวที่ไหนผมไม่ชอบผมไม่ชอบใจเดี๋ยวใครความกระจ่างก่อนนี่ไม่ใช่สาวที่ไหนครับนี่น้องสาวของผมเองสงสารน้องสวัสดีน้องผมยังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องชื่ออะไรครับน้องสวัสดีค่ะการที่ดารัตพมรรัตปีชานะคะหรือว่าจะเรียกว่าณจ๊ะก็ได้ค่ะน้องณจ๊ะน้องณจ๊ะจริงแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเป็นน้องสาวที่เป็น CEO ด้วย CEO. ยังไงครับผมนี่ให้น้องอธิบายที่นี่คือที่ไหนยังไงครับที่นี่นะคะจะเป็นโรงแรมรับฝากสุนัข Back Home Dog Service ค่ะโรงแรมหมาเนี่ยก็คือสถานที่เวลาสมมุติว่าพี่ไมเคิลเนี่ยเลี้ยงน้องไว้ตัวนึงอาจจะไปทำงานกลับมาให้ข้าวเย็นไม่ทันก็จะมีทั้งฝากเดย์แคร์หรือว่าไปต่างจังหวัดเลย 3-4 วันก็มาฝากค้างคืนได้เลยค่ะหรือว่าบางบ้านเนี่ยไปต่างจังหวัดฝากเป็นเดือนก็มีค่ะเอางี้ละกันไหนๆพี่เคิลก็มาเยี่ยมโรงแรมของน้องสาวผมแล้วเดี๋ยววันนี้ให้พี่เป็นลูกค้าของน้องจ๊ะละกันได้มั้ยตัวผมนี่เคยมาก็คือมาอยู่แล้วเดี๋ยวให้น้องจ้าพาพี่เคิลพาลูกค้าดูหน่อยว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องจ้านำเลยครับได้เลยค่ะนะคะก็จะเป็นโซนแรกเลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องนี้เลยค่ะจะเป็นในส่วนของห้อง grooming ค่ะก็คืออาบน้ำตัดขนค่ะโอ้โหน้องนะ
ี้น่ารักจังนี่เป็นเรียบร้อยมากนะคุณเพชรนะเรียบร้อยมากไม่เหมือนคุณเลยนะเฮ้ยแต่ว่าแปลกอย่างนึงนะคุณเห็นชุดเขาไหมครับเฮ้ยนี่คือชุดที่เป็นหนึ่งในชุดที่ผมชอบที่สุดนะทำไมอ่ะชุดเมดเออคือชุดนี้สวยไหนๆน้องจ๊ะบอกคุณผู้ชมหน่อยคือมันเป็นยังไงครับทำไมต้องใส่ชุดเมดอาบน้ำตัดขนด้วยใช่ค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือตามชื่อเลย Back Home Dog Service นะคะก็คืออยากให้น้องหมาทุกตัวที่มาพักอยู่ที่นี่เนี่ยอยู่แล้วแบบสุขสบายไม่เครียดสนุกสนานเหมือนกับเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคอสตูมต่างๆเนี่ยค่ะที่เห็นกันเนี่ยก็คือเป็นไอเดียที่ว่าเราอยากจะให้มันออกแบบแนวเป็นวันเดอร์แลนด์นิดนึงให้เข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบอุ๊ยไม่น่ากลัวดูน่ารักดูสดใสเราก็เลยจะมีทำคอสตูมที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ออกมาน่ารักจริงครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีเป็นไอเดียที่ดีแปลกใหม่แล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองน้องนะจ๊ะครับผมมีที่ไหนต่อครับผมไปโอเคพาพี่ไปบรรทุกหน่อยครับเห็นที่น้องจ๊ะบอกว่าทุกพื้นที่ในที่ของโรงแรมเนี่ยสามารถให้น้องเนี่ยวิ่งเล่นได้ตลอดเลยใช่เลยค่ะก็ที่วิ่งเล่นเนี่ยจะมีทั้งหมด3โซนทั้งโซนนี้นะคะโซนด้านในที่เราเดินผ่านกันมาตะกี้แล้วก็จะมีโซนกั้นที่เรายืนคุยดูเด็กๆกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆวิ่งจนเหนื่อยคนเราวิ่งก็เหนื่อยออกกำลังกายก็เหนื่อยต้องทำอะไรนวดเออน้องหมามีนวดมีสปาไหมฮะมีนวดค่ะของเราจะเป็นนวดแผนไทยสุนัขเฉพาะเลยโอเคจริงอย่างนั้นเลยเหรอจริงเอาดีๆจริงจังจริงจังนั่นเนี่ยผมก็นวดเป็นเนี่ยไม่จริงคุณไม่เป็นมันไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ไม่เป็นค่ะมันเป็นยังไงอาการนวดเนี่ยผมอยากรู้น้องหมามีนวดด้วยเหรอเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวคุณเนี่ยไปลองเดี๋ยวไปลองขึ้นเตียงคู่กับน้องเขาเลยน้องจ๊ะพาไปหน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะนวดใช่ไหนไหนไหนเฮ้ยเป็นไงพี่เคิร์นหูเฮ้ยอันนี้จริงจังนะเนี่ยจริงจังเลยจริงจังมากเฮ้ยนี่มันอันนี้เหมือนแบบห้องนวดของคนปกติของคนจริงๆน้องจ๋าอธิบายหน่อยครับว่าการนวดมันเป็นยังไงอะไรยังไงฮะค่ะการนวดแผนไทยของจ๋าเนี่ยก็คือเกิดมาจากที่เราก็ไปเรียนกรูมมิ่งทั่วไปเนี่ยแหละค่ะก็จะได้ความรู้ในส่วนของการนวดสปาสุนัขมาแล้วจ๋าก็เห็นว่าเฮ้ยการนวดแผนไทยของไทยเราอะมันแบบสุดๆอ่ะมันมีเสน่ห์มากๆก็เลยลองดึงความเป็นไทยมาใช้ซิเหมือนของเราเนี่ยมีการใช้ลูกประคบเราก็ลองใช้นวดประคบเราลองหาน้ำมันนวดดีๆสักอันนึงมาใช้แล้วเราก็เอามาลองนวดปรากฏว่าผลตอบรับดีทั้งตัวน้องหมาเองก็ชอบสามารถทำให้น้องเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดได้จริงๆโอ้โหน้องนะจ๊ะพูดอย่างนี้เนี่ยคือนวดเป็นเปล่าคุณนวดเป็นเปล่าเออไอ้คุณดูถูกน้องสาวผมนะสอนพี่เคลื่อนหน่อยสอนพี่เคลื่อนสัก2สเต็ปก็ได้เอาสเต็ปง่ายๆเลยนะคะที่แบบสามารถเอาไปนวดเองที่บ้านได้แล้วก็นวดตัวไหนเนี่ยชอบทุกตัวนะคะจุดตายเลยจุดตายจุดตายเลยขมับเลยค่ะขมับน้องหมาจะอยู่เหนือกระบอกตานะคะพอจับปุ๊บจะเจอหลุมนะคะนวดบนตรงนี้เลยโอ้ยดูหน้าเขาทีโอ้โหฟินเกินเริ่มแลบลิ้นแล้วนะฟินเกินแล้วเราอะฮะนี่ผมก็เป็นผมก็เป็นเนี่ยผมก็โอ้ยสบายจังครับคุณได้คุยภาษาเพื่อนรู้เรื่องนะในที่นี้เราอยู่ที่จุดไหนแล้วครับน้องจ้าครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องพักค่ะเฮ้ยหรูหรามากนะคือผมดูเนี่ยผนังต่างๆสิ่งการตกแต่งนะตกแต่งมีชานาเลียด้วยสวยเนาะสวยมากสวยมากครับผมแล้วก็มี CCTV ให้ดูน้องด้วยนะคะก็ CCTV เนี่ยจะมีแอปให้ลูกค้าโหลดค่ะก็สามารถดูได้เลยจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูกล้องได้อ๋อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้น้องจ้านะครับผมให้พี่เคลื่อน1ห้องดีกว่านะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เคลื่อนห้องไหนดีห้องนี้เลยห้องนี้11ครับผมอ่ะหรูหรามากนะคะห้องนี้ตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมนะครับที่พี่เคลื่อนเนี่ยจะได้พักโรงแรมระดับ5ดาวครับเฮ้ยนี่ขนาดพี่เคลื่อนตัวใหญ่ๆก็คือยังนอนได้ขนาดนี้แสดงว่าหมาใหญ่นี่ก็คือได้หมดเลยก็ในห้องเนี้ยค่ะถ้าเกิดเอาแบบอยู่สบายๆนะไซบีเรียนอยู่ได้2ตัวอลาสกันจะอยู่2ตัวก็ได้อ๋ออลาสกันนี่คือตัวยักษ์ตัวยักษ์เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาไปคุยกันข้างนอกดีๆกว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้แขกทุกท่านเนี่ยเขาได้พักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยของเขานะครับผมเรียนเชิญครับแขกคนแรกครับไปอ
ป็นยังไงบ้างครับพี่ชายโอ้โหผมต้องพูดตรงๆเลยนะหลังจากที่ผมมาเห็นบริการของที่นี่เนี่ยผมอยากจะกลับไปซื้อหมาสักตัวนะ ซื้อปุ๊บเอามาฝากแล้วผมไม่เลี้ยงนะเกือบไว้อันนี้แหละรู้สึกว่าอยู่สบายกว่าเราเลี้ยงเองนะครับผมแล้วก็มีแบบมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยคือให้ความสบายใจกับลูกค้าต่างๆผมคิดว่าเป็นบริการที่พรีเมียมเลยครับชอบมากนอกจากนี้นะครับเขายังมีบริการจูงหมาเดินเล่นคืออยู่ที่ไหนจะอยู่อีกที่ดินอีกผืนหนึ่งค่ะจะเป็นสนามหญ้ากว้างเลยนะคะก็จริงๆเนี่ยมันจะเป็นบริการที่เป็นกิจกรรมระหว่างวันให้ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมค่ะหรือว่าใครที่อยากจะเช่าสนามมาจัดงานหรือว่าพาเด็กๆมาวิ่งก็ได้เหมือนกันค่ะโอ้โหน้องณัฐจ๊ะก่อนไปครับฝากร้านซะหน่อยครับผมยังไงมีช่องทางติดต่อยังไงอะไรยังไงตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับผมโรงแรม Backcom Dog Service นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยลาดประเขา14ค่ะสำหรับใครที่บ้านอยู่ใกล้ๆหรือว่ากำลังมองหาโรงแรมดีๆนะคะห้องพักกว้างขวางหรูหรามี CCTV ให้อยู่แล้วก็มีกิจกรรมปล่อยเด็กๆวิ่งเยอะนะคะแล้วก็อยากที่จะหาที่ที่สามารถไว้ใจได้ได้เห็นเด็กๆตลอดเวลาเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึง Backcom Dog นะคะโอเคอย่างนี้ก็ขอบคุณน้องจ้ามากๆนะครับครับผมตอนนี้นะครับเพชรกับพี่เคิลครับพาคุณผู้ชมมาทานอาหารสไตล์อาหารเหลากันหน่อยคือหนังอ่ะพิเศษมากมันมีความกรอบแล้วมีความฉ่ำนะครับ texture ของเนื้อมันแน่นมากเลยครับกูชอบมากตรงเนี้ยผมไม่เคยรู้เลยว่าที่โชคชัย4นะครับเป็นสถานที่ที่เฮ้ยดูร่มรื่นสวยงามยิ่งใหญ่ดูเก่าแก่แบบนี้เลยหนึ่งคาเฟ่ฮะที่ว่าเป็นคาเฟ่สุดชิคสไตล์จีนครับกับอั่งสีคาเฟ่นั่นเองฮะอันนี้ชื่อว่าช็อกโกแลตลาวารู้สึกว่าถ้าฉีกไส้ออกมาเนี่ยไหลเยิ้มเลยร้านขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยนะครับย่านโชคชัย4เนี่ยนะครับผมเด็ดดังมากๆ